จากเพียวแมทเทอร์แมติกนะครับก็เป็นแอปพลายแมทเทอร์แมติกครอบเขาไว้ชั้นหนึ่งนะครับนอกแอปพลายแมทเทอร์แมติกคืออะไรนะฮะถือยกขาตรงนี้คืออะไรครับเรียลเวิร์ดนะครับเป็นโลกจริงนะครับหมายความว่านะครับถ้าเราไม่ออกไปโลกจริงเราก็จะไม่รู้ประโยชน์ของการนำไปใช้งานทางออกมีหลายทางครับทางที่ฮอตที่สุดตอนนี้คือดิจิทัลอินโนเวชั่นนวัตกรรมที่จะพาประเทศเรานะครับไปสู่ความมั่งคั่งได้ก็เป็นนวัตกรรมดิจิตอลนะครับหัวข้อในการสอนในวันนี้นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนนะครับเป็นบอร์ดสมองคนแห่งชาตินะครับที่เรารู้จักกันดีว่าคิดไบนะครับโดยจะสอนให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงวิธีการสร้างต้นแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการนำไปพัฒนามาสู่นวัตกรรมดิจิตอลจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปสอนเด็กโดยการเอาโปรแกรมที่เราเรียนในวันนี้ค่ะคิดไบต์เนี่ยค่ะไปต่อยอดเพื่อจะทำโครงงานทางด้านคณิตศาสตร์การเป็นครูยุค 4.0 เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะได้ทันเด็กทันวิวัฒนาการแล้วก็ทันเทคโนโลยีทุกอย่างค่ะถ้าคุณครูนะครับมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีความพร้อมครับเราก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณครูมีความรู้ความสามารถหลายๆด้านนะครับหลายๆวิชาหลายๆแขนงคุณครูก็สามารถไปจัดกิจกรรมนะครับซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนะอยากจะเรียนแล้วก็มีความสุขในการเรียนนะครับประโยชน์ของการอบรมแนวนี้นะครับคุณครูที่เข้าร่วมอบรมนะครับจะสามารถนำความรู้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งไปใช้สอนวิชาวิทยาการคำนวณรวมถึงในการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบนะครับเพื่อสร้างนะครับเป็นโครงงานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับในรูปแบบของนวัตกรรมดิจิทัลได้ครับ